และแล้วสิ่งที่รอคอยมานานนะครับก็คือ Photoset BNK48 รุ่น2นะครับก็มาถึงมือผมจนได้นะครับผมครับสวัสดีครับผม707นะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดซองรูปสุ่ม BNK48 รุ่น2ครับจะว่าสุ่มไหมเหรอก็ได้เลือกนะฮะเลือกภาพหน้าปกนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็มีภาพหน้าปกของน้องมิวอีก1เซตนะครับแล้วก็เป็นน้องนักเรียน1เซตแล้วก็3เซตที่เหลือเป็นไมล่านะครับรวมทั้งหมดก็5เซตนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดกันนะครับว่าจะได้รูปอะไรบ้างและจะมี SSR หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเปิดกันเลยครับชุดแรกจะเป็นชุดของน้องแนทาลีนะครับก็เดี๋ยวเปิดกันเลยครับแน่นอนครับรูปแรกก็จะเป็นน้องแนทาลีนเป็นผมสั่งเป็นไทป์ A นะครับน่ารักเลยเดี๋ยวงานจับไม่ใช่งานจับมือดิเดี๋ยวงานทูช็อตก็จะไปถ่ายกับน้องแนทาลีนด้วยครับรูปต่อมาเป็นน้องเค้กครับน้องเค้กน้องเค้กน่ารักเลยนะครับรูปใบที่3เป็นน้องดีนี่ไหมน้องดีนี่ครับเต็มตัวนะฮะน่ารักเลยรูปที่4เป็นน้องฝ้ายนะฮะใช่น้องฝ้ายครับน้องฝ้ายน่ารักเลยและรูปสุดท้ายรูปที่5เป็นน้องนิวครับน้องนิวเวอร์ชันโคลสอัพนะฮะจบกันไปแล้วสำหรับเซตแรกนะครับเซตที่2เปิดเป็นน้องมิวนิกแล้วกันของชุดของน้องมิวนิกนะฮะเปิดเลยนะครับแน่นอนครับภาพแรกก็คือน้องมิวนิกใช้ A นะครับน่ารักนะฮะรูปที่2เป็นน้องพาขวัญใช่ไหมน้องผักหวานนะฮะเอ้ยไม่ใช่น้องพาขวัญนะฮะน่ารักเลยรูปที่3เป็นรูปที่3เป็นน้องแบมบูนะน้องแบมบูโอเครูปต่อมารูปที่4เป็นน้องคัมมินใช่ไหมใช่ด้วยนะฮะน่ารักเลยและรูปสุดท้ายรูปที่5 SSR ไหมอ่ะเป็นน้องนัทลีนี่ครับ10บาทถ้า10บาทยังไม่ใช่นะฮะน้องนัทลีของเรานะครับเทพธิดาชาวสวนนะฮะโอเคผ่านไปแล้ว2เซตนะฮะเซตต่อมาเป็น3เซตที่เหลือเป็นของน้องไมล่าละเปิดที่อะไรเดียเรียงแล้วกัน A B C แล้วนะครับเปิดที่ไทป์ A ก่อนรูปแรกก็จะเป็นน้องไมล่าไทป์ A นะครับกับท่า10บาทรูปที่2เป็นน้องนายใช่ไหมน้องนายนะครับน้องนายโอชั่นถ้าคิดไม่ออกไม่ใช่นะรูปที่3เป็นน้องฟลอนใช่ไหมน้องฟอนนะฮะโอ้ยน้องฟอนนะครับรูปที่3เป็นน้องฟอนกับท่ากระต่ายใช่ไหมโอเคน่ารักเลยนะครับรูปที่4เป็นแวงน้องจูเน่ใช่ไหมน้องจูเน่นะครับรูปที่4เป็นน้องจูเน่ยิ้มน่ารักเลยเวอร์ชั่นเต็มตัวนะฮะโอเครูปที่5เป็นน้องมิวนิกครับน้องมิวนิกกับท่าเดี๋ยวบอกกับท่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ซิปบอกหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะโอเคยังไม่มี SSR ก็ไม่เป็นไรครับเราก็คือเราก็เก็บรูปธรรมดาไปนะฮะเซตต่อมาเป็นเซต B นะครับน้องไมล่านะครับโอเคเปิดเลยนะฮะแน่นอนครับก็จะเป็นน้องไมล่าไทป์ B นะครับรูปที่2เป็นชวิงน้องเข่งครับน้องเข่งของเรานั่นเองนะฮะน้องเข่งผู้มีรักยิ้มแก้มบุ๋มนะฮะรูปที่3เป็นน้องนิวครับน้องนิวจิ้มแก้มนะฮะน่ารักเลยนะครับ
โอเครูปที่4เป็นเฮ้ยซ้ำไหมอ่ะน้องแบมบูนะครับไม่รู้ซ้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเก็บรูปสุดท้ายเป็นเฮ้ยซ้ำนะครับเป็นรูปน้องนิวครับเต็มน้องนิวแบบโคสอัพนะฮะน่าจะซ้ำอันนี้โอเคเซตสุดท้ายของน้องไมล่าคือเซต4ก็คือไทป์4นะฮะเปิดเลยนะครับแน่นอนครับก็จะเป็นรูปน้องไมล่าไทป์4นะฮะรูปกระต่ายโอเครูปที่2เป็นน้องแนทลินเต็มตัวครับเฮ้ยหรือว่าจะได้คอมสุ่มเนี่ยน้องแนทลินโอเครูปที่3เป็นน้องดีนี่นะฮะน้องดีนี่ยิ้มน่ารักเลยรูปที่4เป็นน้องจูเน่นะครับน้องจูเน่และรูปสุดท้ายก็เป็นซ้ำนะฮะน้องฝ้ายนะฮะโอ้ซ้ำเยอะเหมือนกันโอเคครับก็จบกันไปสำหรับการเปิดรูป BNK48 รุ่น2นะฮะก็เป็นออเดอร์แรกที่สั่งนะก็ถือว่าโอเคทุกรูปโอเคสวยทุกรูปนะฮะก็ยังไงแล้วเดี๋ยวไว้เปิดออเดอร์ต่อมาเดี๋ยวไว้เปิดออเดอร์ต่อไปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอเอารูปไปเก็บก่อนสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าถูกใจคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่เจอกันใหม่ตอนคงจะเป็นตอนเปิดรูปอีกออเดอร์นึงหรือไม่ก็จะเป็นเล่าบรรยากาศการไปดูช็อตนะฮะไปแล้วสวัสดีครับ